ันนี้เราจะมาล้างเครื่องซักผ้ากันนะคะถือเครื่องซักผ้านะคะเลอะมากเลยนะคะคราบสกปรกนะคะแล้วก็ช่องเกะน้ำไหลนะคะวันนี้เราจะมาล้างเครื่องซักผ้าแล้วก็ทำความสะอาดเครื่องซักผ้านะคะด้วยน้ำยาล้างเครื่องซักผ้าของร้านมีซักกบลี่นะคะเวลาลูกค้าจะล้างนะคะเอาอุปกรณ์ออกให้หมดนะคะอันนี้ช่องตะแกรงที่กักเก็บขยะขี้ผงผ้านะคะดูนะคะเลอะมากเลยนะคะดูช่องกองนะคะเลอะและสกปรกมาก 3-6 เดือนเราจะล้างกันครั้งหนึ่งนะคะนี้เราก็จะมาใช้น้ำยาล้างเครื่องของร้านมีซักกบลี่นะคะ1แก้วรอบที่1ใส่น้ำยา1แก้วใส่ลงไปเลยนะคะแล้วก็ตั้งซักอัตโนมัติน้ำซักครึ่งถังตั้งซักอัตโนมัตินะคะให้ล้างทำความสะอาดไปจนเสร็จ1รอบรอบที่2นะคะไม่ต้องใส่น้ำยาตั้งซักอัตโนมัติแล้วก็ให้เครื่องล้างไปเป็นอันเสร็จสิ้นนะคะนี่คือวิธีการล้างเครื่องของร้านมินิซักอบรีดนะคะกับผลิตภัณฑ์น้ำยาล้างเครื่องทำความสะอาดเครื่อง 3-6 เดือนล้าง1ครั้งนะคะจะทำให้เวลาเราซักผ้าขึ้นมาผ้าไม่เหม็นอับผ้าขาวจะไม่ติดคราบดำผ้าดำจะไม่ติดคราบขาวนะคะ 3-6 เดือนล้าง1ครั้งนี่คือวิธีการสาธิตและแนะนำและผลิตภัณฑ์ที่ดีๆของร้านมีซักอบรีดนะคะถ้าถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อที่ไม่พลาดผลงานของร้านมีซักอบรีดขอบคุณค่ะ